ับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมนายสมคิดเชื้อคงพรรคเพื่อไทยอุบลราชธานีขอแปรยติตัดลดงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขในมาตราที่25ซึ่งผมตัดลดไว้ 5% อยู่ที่หน้า202นะครับเป็นเงิน 1,872 ล้านบาทความจริงเรื่องนี้ทางกรรมธิการก็ได้ตัดลดงบกระทรวงสาธารณสุขพอเป็นพิธีที่เรียกว่าพอเป็นพิธีก็เพราะว่าเหมือนเสียไม่ได้คือจะลดก็ลดจะไม่ลดก็ไม่ลดไปลด60ล้านบาทจาก 37,000ผมเรียนทางกรรมธิการนะครับว่าบางเรื่องที่สมควรจะลดท่านปล่อยมาได้ไงดูกันยังไงไม่ว่าในชั้นอนุหรือในชั้นกรรมธิการกรณีหลายเรื่องนะครับเอาแค่ยกตัวอย่างของกรมวิทยาศาสตร์นิดเดียวเองความจริงเป็นเรื่องเช่ารถผมไม่ติดใจหรอกแต่บางเรื่องไม่จำเป็นก็ต้องหยุดไม่มีรถหรอกตั้งกระทรวงมากี่ปีแล้วตั้งกรมมากี่ปีแล้วรถมันมีไปปลูกพันหกเจ็ดปีเงินไม่มากเจ็ดแปดล้านแต่สมควรหรือเปล่ากรรมธิการต้องดูเรื่องนี้หลายเรื่องนะครับที่ท่านผ่านมาโดยที่กรรมธิการเนี่ยไม่ได้เหมือนจะลดไม่ได้เหมือนเกรงใจไม่ต้องเกรงใจหรอกครับสิ่งที่ไม่จำเป็นก็ต้องตัดออกมีงบของ องค์การเภสัชด้วยมีงบของอาหารและยามีหลายงบซึ่งยังซ้อนไปอยู่ในเรื่องข้อรูปพันคอมพิวเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยท่านกรรมธิการท่านผ่านมาได้ผมไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นขอตัดลดงบลงกรณีมีงบอยู่ตัวหนึ่งนะครับเงินอุดหนุนผลิตและพัฒนากำลังคนนะครับสู่ความเป็นมืออาชีพ 2,024 ล้านเกรงใจมันจะเป็นมืออาชีพตรงไหนมีอาชีพอยู่แล้วกระทรวงสาธารณสุขมีแต่มืออาชีพไม่ใช่มือสมัครเล่นพัฒนากันยังไงมันก็ตัดลงได้ท่านเกรงใจเขาตัดลงไปล้านเก้าตัดทำไมเรื่องแค่นี้ไม่จำเป็นอ่ะเพราะนั้นอย่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งไม่ควรให้เลยโครงการอุปกรณ์การทดแทนอุปกรณ์ประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์11ล้านเขาประชุมทางอื่นกันได้เยอะแยะนะยังไม่จำเป็นก็ไม่ต้องให้ที่ผมเรียนอย่างนี้เพราะว่าสิ่งที่จำเป็นในกระทรวงสาธารณสุขมันมากโอเคล่ะงบก่อสร้างแล้วมันเป็นงบผูกพันเห็นด้วยแต่งบใหม่นี่ควรจะหยุดก็ยังค้างกันอยู่ยังมีกันอยู่มันไม่ก่อสร้างสักปีก็ไม่เป็นไรมั้งครับมันอยู่กันได้นะฮะแล้วเวลาไอ้สิ่งที่ประชาชนต้องการและได้รับคนกระทรวงสาธารณสุขไม่รู้ว่ามีอำนาจจริงไม่มีอำนาจจริงทั้งหมอทั้งอธิบดีทั้งปลัดกระทรวงตอบอะไรไม่ตรงคำถามหรอกครับถามเรื่องวัคซีนถามเรื่องการจัดการอะไรต่างๆโยนกันไปโยนกันมาแล้วก็บอกว่าอยู่สบค.สบค.ก็บอกเป็นหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขตกลงมันหน้าที่ใครกันแน่เรื่องการรวบรวมวัคซีนเรื่องการที่ให้พี่น้องประชาชนได้รับเรื่องนี้เพราะนั้นผมถึงเห็นว่าการที่ทางกรรมธิการได้ผ่านบางเรื่องมาเนี่ยผมไม่เห็นด้วยเพราะนั้นผมก็เลยต้องขอตัดงบประมาณอีกเรื่องหนึ่งครับท่านประธานนะทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเก่งทุกเรื่องแหละครับแต่เวลาเรื่องบริหารเนี่ยมันทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้แม้กระทั่งเรื่องบริหารจัดการภายในโรงพยาบาลเองมันก็ยังลำบากคือคนเก่งมันเยอะมันมีแต่คนเก่งกระทรวงสาธารณสุขมีเงินนอกงบประมาณผมว่าท่านกรรมธิการก็รู้ปลัดกระทรวงหรือใครก็ต้องบอกว่าเอาออกมาใช้ได้ในภาวะแบบนี้แต่ละโรงพยาบาลเนี่ยมีเงินบำรุงกันโรงพยาบาลเยอะถ้าบริหารจัดการเป็นพี่น้องประชาชนแต่ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วไม่ต้องไปรอทางรัฐบาลก็ได้ท่านได้บอกเขาหรือเปล่าเพราะผมเชื่อว่าท่านเป็นกรรมธิการท่านทราบเรื่องนี้ต้องไปจัดการต้องไปดูท่านลำตีคลังท่านนั่งอยู่ท่านก็ต้องบอกว่าต้องไปออกกฎระเบียบให้เขาใช้เงินได้เราลองก็ประมาณอย่างเดียวไม่ไหวมันใช้ไม่ได้นี่คือหลักการบริหารซึ่งมันไม่ดีเลยไอ้เรื่องวัคซีนยังไม่ต้องพูดหรอกครับ
บางจังหวัดการบริหารจัดการของกระทรวงสาธารณสุขไม่มีความเป็นธรรมเหลื่อมล้ำจัดวัคซีนไปยังไงคนบุรีรัมย์เช้าเดียวฉีดป้าแก่ๆ70ปีได้ฉีด2เข็มเลยวันเดียวแปลว่ามันเหลือเฟือเหรอครับลูกชายก็พาพ่อแม่ไปนะคนอยู่อำเภอนางรองผมดูแล้วผมช้ำใจคนบุรีรัมย์ล้าน4ล้านหน้าได้ฉีดวัคซีนไป 600,000 แล้วมั้งมันเหลือเฟือคนบ้านผมอุบล1.8 ล้านมันถึง 260,000 หรือยังไม่รู้เลยนี่คือความเหลื่อมล้ำในการตัดในการจัดฉีดวัคซีนประเภทมือใครยาวสาวได้สาวเอาไม่โทษใครหรอกครับโทษคนในกระทรวงสาธารณสุขนี่แหละไม่ระบุหรอกว่าใครท่านรู้กันเองอย่าทำอย่างนี้นะครับแค่วัคซีนท่านยังบริหารจัดการสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชนไม่ได้เรื่องอื่นจะทำยังไงผมก็ยังไม่ได้ดูข่าวอีกว่าป้าที่นางรองได้ฉีด2เข็มซ้ายขวาเนี่ยท่านเป็นยังไงพอตื่นเช้ามาท่านยังกวาดบ้านอยู่ก็สมราคาคุยของกระทรวงสาธารณสุขหรอครับว่าจะมีวัคซีนเต็มแขนสมราคาแต่มันไม่สมเหตุสมผลที่จะทำเลยเพราะนั้นเรื่องนี้อยากจะฝากท่านทางกรรมาธิการว่าการจัดงบประมาณอย่างเดิมแบบเดิมผมเข้าใจเพราะระบบราชการเป็นอย่างนี้แต่ภาวะแบบนี้เนี่ยภาวะในโควิดอย่างเงี้ยทางกรรมาธิการควรจะใส่ใจมากกว่านี้เพราะฉะนั้นผมไม่เห็นด้วยในการที่ท่านต้องตัดนิดเดียวตัดอย่างอื่นแล้วไม่ได้เอาไปไหนหรอครับถ้าผมตัดก็เอาไปใช้ส่วนที่จำเป็นเช่นให้มีเลี้ยงอสม.ซึ่งค้างเขาอยู่จริงๆจ่ายเงินเขาช้าก็เอาไปให้เขาซะท่านไปเกรงใจกันหรือเปล่าผมไม่ทราบเพราะนั้นเรื่องนี้ฝากไปยังกรรมาธิการว่าผมไม่เห็นด้วยที่ท่านตัดงบอย่างนี้ผมขอตัด 5% ขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ